นี่ถ่ายรายการอะไรอยู่เปล่าเดี๋ยวนะครับทุกคนทำไมมันง่ายกว่าของผมเยอะเลยอ่ะแล้วคำนี้พันเคยพูดด้วยอ่ะไม่เล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้เล่นเกมไม่ไม่ได้ถึงกว่าพันจะรับไหมแนะนำตัวหมากระไดก่อนต้องคือแบบได้เลยครับได้รู้ว่าเราเป็นใครอันยองฮัลโหลครับน้องพันนี่พี่บอสนะฮัลโหลฮัลโหลครับอันนี้พี่บอสที่เล่นกับโนอื่นนะที่เล่นซีรีส์กับโนอื่นนะครับฮัลโหลค่ะพี่บอสเหรอใช่ครับเคยดูซีรีส์บรรยากาศรักหรือเปล่าเคยพอเห็นผ่านๆบ้างไหมเคยเห็นแวบๆอ๋อเห็นแวบๆใช่ไหมครับก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่รู้จักค่ะครับมีอะไรอยากถามพี่ไหมครับสงสัยอะไรไหมที่พี่โทรมานี่สงสัยอะไรไหมพี่สูงเท่าไหร่คะพี่สูงเท่าไหร่คะสูงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้พี่ให้หนูถามดีกว่าถามข้างหลังเลยดีกว่าเอางี้คือพี่อยากให้หนูถามว่าตอนนี้พี่โทรหาหนูเพราะอะไรพี่โทรหาหนูเพราะว่าพี่เล่นเกมอะไรเฮ้ยใครเล่นเกมกี่ซ่าเออพันสู้นะลูกสู้เดี๋ยวเหรออะไรอ่ะขอเป็นคำถามหนึ่งคำถามที่สงสัยเออถามว่าอะไรนี่กำลังเล่นเกมเล่นเกมต้องทำอะไรต้องยังไงแบบไหนหมายถึงให้หนูถามใช่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 ให้หนูถามมาเลยมาพี่คิดว่าพี่จะชนะไหมให้อีกคำตอบให้พี่ให้โอกาสสุดท้ายสำหรับตัวพี่เองนี่แหละอันนี้เอาเบสิกเลยง่ายๆเลยไปตั้งแต่เริ่มเลยสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงให้โทรมาเพราะว่าไม่มีคนอื่นให้โทรหาแล้วหมดเวลาและตอนนี้น้องพันอยู่ในรายการรับสายผมเดี๋ยวนะอันนี้ครั้งที่3แล้วพันคำยาพันพูด2รอบแล้วนะพี่บอสต้องพูดอ่ะครับคำว่าพี่บอสเฉลยหน่อยพี่บอสเฉลยหน่อยนี่ถ่ายรายการอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่หนูก็พูดเกือบถูกแล้วนะเออใช่มันเฉียดเดียวลูกมันยังไม่แจ็คพอตยังไม่แจ็คพอตลูกใช่แต่มา3รอบแล้วเนาะไม่ตอบไม่ได้แล้วแบบไม่แล้วก็แบบแฟนคลับบ้านหนูอะก็จะแบบแคปวิดีโอเนี้ยไปลงแล้วก็แท็กพันโฟอีฟว่าหนูตอบไม่ได้เลยดูขอโทษอันนี้ฝากซิงเกิลล่าสุดนะคะเพลงแจ็คพอตของ4 Eve ด้วยนะคะจับมันนะรอให้เธอเข้ามาในจอยแก่รักหรือรักหรือนะ there's no game สามารถเข้าไปฟังเข้าไปเล่นชาเลนจ์ได้นะคะเมื่อไหร่จะชาเลนจ์กันนะอุ๊ยก็รอคุณว่าสิครับเล่นรับสายผมหน่อย